ทั้งสามภาคการด้วยความเคารพนอบนบปูชาขอย่อมือสิบนิ้วไหว้สาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกโลกทุกตนด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับช่วงรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณอัตรตนสิริวัดหริกาลามสันมันนะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนได้นำเอารายการมาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามสามสิบนาทีถึงตีห้าวันนี้ก็มาปะมาพบกันในวันพุธที่สามเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564มาปะมาพบกันแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้หมุนคลื่นวิทยุมาปะกันหมุนคลื่นวิทยุมาสดับรับฟังรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนาเต็ดน้ำเต็ดธรรมแบบปืนบ้านล้านนาฟังน้ำฟังธรรมแบบปืนบ้านล้านนาก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลฮือจิตฮือใจได้ใสผ่องแผ้วเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก่อนอื่นที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก็เชิญจวนป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยก่อนน้อศรัทธาญาติโยมเนาะกล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยเป็นการย่อมจิตย่อมใจกันก่อนน้อประนมมือกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักกาเลนาปุทธังอภิปุชยามาอิมินาสักกาเลนาธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสักกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกา
สังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเราละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านเราได้ไหว้พระเราได้กล่าวกรรมปูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยย่อมจิตย่อมใจเป็นดังภาชนะที่จะได้เตรียมรองรับเอาพระสัทธรรมเทศนาวันนี้อาตมภาพก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมเทศนาแบบปื้นเมืองเหนือเรื่องนางมโนลาปิ่นแก้ววันนี้จะได้เทศเทศนาธรรมปลูกต้วนซิบเนื้อสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเนาะบ่คือได้เสียเวล่ำเวลาก็เชิญชวนป่อออกแม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนานางมโนลาปิ่นแก้วผูกต้วนซิบก็เชิญชวนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตันตามะคะสันโตปิตันลานาการลานลาจานนางลาปิตัวอัตตานังทากะโลโยทางอันนาเป็นตัวอัตลิตนาสาคะโยชิตุงกาชะเตสาตาวนโดนลาสาปุลิสาตังลายตั้งยิงใจมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจงดาจามติต่อตามบาทข้อบาลีว่าตันตามาคะสันโตปินตันลาอันว่ามาคะสัจเจ้าบุญบ่สาวโสตนะโกมันการได้ข้าพระเจ้าองค์การจากเต้าตนพาแผ่นดาวเวียงใจว่าคือนำโยธาในมวลหมู่ไปภาพโซภัยเรหนอโมนีบอดยาก่อไปไว้เจ้าฟ้าพิตาตั้งมันดาแม่เจ้าแล้วไปบอกเล่าขีดแย่คือนางมาโนลาหยอดซอยคือหูถ้อยตามมีวันดุราสายสัตว์เลเฮน้องเนาแง้มบอดเศร้าโสภาบาทนี่นา
บ้านนอกเหมดาวขอกโปรเลขาเสกเมจุดดานจักมาเอาบ้านเมืองเขาคือมองเงาโศกเศร้าบัดนี้ป่อเจ้าปิตาในสั่งมาโอกาสเกิมมีราชองค์การเหินนำโยธาขานมวลหมู่ไปผาบสู้มันภัยเกิดปี้ไปพวกเจ้าขอน้องเน่ามันนนลาโยพังกาภาษาตยาบไม่มาดมองเคได้สวัสดีเตียงเต้าอย่าโศกเศร้ากันใดกันภาพมันภัยเมียนแล้วจากมาหานางแก้วเดิมอ่อนใส่สะหมอนอ่อนน้อยฟังกรรมถอยผัวควานอกเป็นควานโวกอ่อนใจสัตว์ต้อนเววาน้ำตัวญาย่อยหยวดบอดได้ขาดลำไรนางลิลำไรร้องไห้ว่าดูราปีไทยเคยเจ้าฟ้าอันน้องลาลักมากพี่จากจากนี้ไกลเป็นดังหัวใจน้องแตกหัวอกแยกเมื่อมอนบอกหูหลอนอยู่ใดเตียงเอาไม่คืนวันนอจอมทันน้อยนาดฟังโอกาสที่แย่แห่งมโนลาน้องเนาจริงลมเล่าเอาใจว่าดูราสัตลีวันไวแว่นฟ้าอย่าโศกรามองเคจูงแปงใจดีเตียงมันกึดสอดดันลายแสงจูงยำแยงต้วนเทพีว่าปี้ไปนาภาพเสกกามันภายจากเลวไวปอกเต้ามาหาน้องเน่าเดิมตีปีบ่อหนีกระภาคละน้องพรากไปในบ่อมีนางใดโลกลามาเหมือนแว่นฟ้ามโนลาแลนาเมื่อนั้นนางมาโนลานอนหนาวฟังผัวเจ้าคอยปานใจอึบตันตามคอยทุกจองคอยใครนี่มีใจดีจืดแย้วจริงจะกล่าวใครกามว่าข้าแด่องค์คำเชี่ยงจานปีจากด้านแดนไก่จูงมีใจโชคใหญ่สมดังไฟเจียวประการการพาภัยมานเม่นแล้วจงกัดแก้วขึ้นมาจากล้อลาอยู่ท่าเออน้องแลเจยบานแดดเตอกันยามดีมันหลอดเจ้าหน่อยยอดตะลงยานก็เกี่ยจ้างสารโตก้าออกก่อนแน่โยธาจากปาลาที่อยู่บายแน่โซนิคมคามลีปนหามโหดลองสันนันก้องแดนไก่ไหลกันไปเป็นตาเพื่อไปภาพเสกากาลีหนอมุนีน้อยแน่ป้าอามาเตรียมใจเสนาในนมเท้าดันป่าเศร้าดงนาเทวดามวลหมู่อันคักษาอยู่ดงเรตามนาเตแม่น้ำตามเตือนธรรมดงไพรก็จะไขเป่าห้องไปตัวห้องดงดานว่านอตัดลงยานมาสู่ในที่อยู่ดงตันจุงปาการเฝ้าพ่อยังเจ้าน้อยหนอกอดใจอย่าคือมันภัยมาตองในแห่งห้องอินทรีหนอมุนีน้อยนาดป้าอามาตโยธาตังเศนามนโมไปภาพสู่สัทโธอันมาจูต่อตาคำเขตป่าแดนเมืองนำโยตาเรืองหนุ่มเท้าดันป่าเศร้าดงไพรลอดข้ามในกอดย่างแปงตบย่างเศร้านอนลอดวันอ่อนพุ่งเจ้าก็ไต่เต้าภายพานเ
ดันดงตานจะใจกบมีคันแลนาติเนจากวันนานาจะลอดึงเต้ายอดอันเตจากวงสาอันเป็นปิตาหนอดนาวบุญบอดเศร้าสนตานากุมานกันนอตะลงยานน้อยนาดปาอามาตโยธาจากปาลาติโยไปภาพสู้ภายลีกันยามไรติมันลอดตนเต้ายอดงอจันก็เนมิตฝันลายลาเกิดแล้วหากปนโกมฝันว่าใส่ของตัวไหลออกแนวลำหมอกกดเลวหวานกอดเกี้ยวเวียงใจจัดหน้าไปงานใดสามหลอดควายเด็ดเลเต้าปูเลบอดจะรีบสาวใส่กว่าเกินมาเข้าอุราติเก่าแล้วพญาเจ้าก็เตือนโลกเกินนางเหมือนตาใจเววาวายวันหัวอกสั่นเฟื่อนคอนจากลับนอนยินยากย้อนฝันลากหันมีกันลอยตีแจงลงแอติดปุ้งเรื่องรายเต้าหอดใจยศอาจก็เรียกอามาตปูดโลกฮิตาคือเข้ามาบอดจ้าอามาตกระเตรียมใจกอดรีบเร็วไวมาสู่ในที่อยู่ขอขามย่อมือต่ำกลมกาวไว้เต้าเจ้าปูเรตนผู้มีหยอดซอยก็กล่าวถอยขีญแย่ว่าดูราปุโลคิตาอามาตเขาในฝันปัลลาดหันใส่ว่าใส่เขาไหลออกต้องการโป้นจากห้องหอจันก็เกี่ยวหวันไปควายรอบเวียงใหญ่ท่านนี้จากให้ดีไปแน่ใครโง่กว่าเป็นไม้จูงตำนายดูเขตเธอแจ้งเจตสังกาใครเห็นยาบอกเล่าเธอโง่เก้าตำมีนแดดเตอร์ตตานายกาลนั้นเล่าอามาตเก้าโยธาฟังขีดยาโอกาสอันตาวราใครปันก็มีใจมันจื่นจอยเกิดขาก้อยไหนใจว่าไอ้จังไรเข้าขาดลูกเต้าราชโพลีมันบอดีแต่เล่ากูเป็นอามาตเก้าโหดลาบมนนันมาแต่ใส่ปล่อยกะไว้ไข่ปานว่าตัวแห่งมันนั้นเล่าจะหาอามาตเก้าคนใหม่เอาไว้ใจต่างตาส่วนกูนี่นาเวนขาดเกือโป้นอามาตหมดตรายก็กูมีหมายเจ็บแก่นักหน่วงแน่นในใจบ่อาจไขกระโอเคอภัยกูขี้แย่มึงนี่นาหยาบจ้าเป็นสาธุกากาบโกบออาจโจอยู่ข้างคืดล่ำสร้างแปลงปันอยู่ห่วมกันจัดนี้ดังกรรมกล่าวจี้โบหลานได้จากขานหวาวายตั้งแต่ท้ายเดิมตีว่าเพิงกับหมีเป็นกูปังปอนอยู่จอมงูนอนอยู่โจรนกใส่ข้างอยู่ใกล้จอมไฟจีนอยู่ไกลตัวนอนโบราณสอนกล่าวจีมึงกับกูนี่ปานจูบบันอยู่ห่วมกันบอดใดเหตุนั้นใส่ข้าวลากวนมุสาโอกาสบอกเต้าราชกูมีว่าโคงผู้ลีเจ้าจางจากแตกมั่งเพทาแล้วคือเอานางมาโนลาหน่อยนาไปโอกาสปูจะยันเขอดับขานมวยมอดบอดเหลือลอดอันใดกันนอกหอใจหนุ่มเนาไปผาบเสื้อกาเกินมาเตี้ยงโกธาเอามา
นางนาทายเทวีกันบอดหนีไปนาเตี้ยงตายกว่ามอนละนาปูโหลาอามาดเกิดถอยวาดในใจกอดรีบเร็วไวเอาแปนวางลงเต้นบัดเดียวแสงรีบเร็วไวว่องขีดเป็นจ้องขุนแหนตามตำนานแต่กาวปิจาลนาเล่าดูเขตว่าออกตัวเศษอันใดก็คันใสเจ้งเทย้อนเศษบอกจี้เป็นไม้เท่าหมอดรอยอามาตก็อภิวาทุนสาแสงไข่จ๋าบอกกล่าวว่าข้าแต่ตันเต้าหอจันอันว่ากำฝันนั้นเล่าตำหาเก้าจากไขว่าจากมีภัยอันใหญ่เกิดแต่เต้าไทยปุลีกับนางเทวีน้อยหน้าตั้งภาษาพังกาเจ้าปลาน้อยใหญ่จากเดือดหอนควายเวียงใจจากมีไฟไม่เอาตนตั้นเจ้าผาปลากับจะญาณหยอดซอยจากกาดก้อยเมื่อมอนเจ้านาก่อนมนหมู่จากหมู่มู่เป็นเพหมูหมามีเป็ดไก่สัตว์น้อยใหญ่งัวควายจ้างปังปลายแหลบมาจากตายความแน่ชุดตัวขอเต้าเนื้อหัวเป็นเจ้าในกึดเล่าปิจารลานแนรีบดังดาปัดกวาดเงืออุบาทหายหนีนเด็ดเตอตังสุดตัวในกาดละนั่นใส่ตาวยดใหญ่ขอคำได้ยินกรรมบอกเล่าอันอามาดเก้าไข่ปานถึงกรรมฝันนั้นสายว่าจะห่อนไม่ขันนี้บ่เป็นดีลายแหลกเหงื่อเต้าแผดลำไหลมีขอนละไทยวูคอนนักหน่วงค้อนลายลามแล้วจะถามโอกาสว่าดูราอามาตหมดตวายว่าเขาจากตายกันก้อยกับนางหยอดซ้อยเตวีคงปุลีกว้างใหญ่จากก่อนคายควายเวียงใจจากเงี้ยสันได้นั่นใส่คือปนโตดใหญ่มวลดำจุงไข่กำบอกเล่าคือหูเก้าตำลายอามาดหมอดไว้ถอยไรแสงขาบไว้ไข่แจว่าข้าแดบมาหาราชเจ้าอันว่ากำฝันนั่นเล่าไม่มาเป็นอุบาทกาลีข้อบอดีอยู่ท่ามาจนหน้าแหลดลางมาจงจังถูกต้องในแข่งห้องปุลีจากเงือเดชนั้นโสดใดปนโตดกำฟันกวนปูจะยันคือควายโดยสัตว์น้อยใหญ่เจียงเจนเกิดสัตว์สองตีนสี่ตีนเป็นตนจากหลอดป้นโอนตาลายได้สุขสบายเตียงเต้าจากมีแก่เต้าเจ้าจุอันบ่หญ้าจะแหลดแหน่เมื่อนอนเต้ายศใหญ่ขอคำได้ยินกรรมโอกาสแห่งอามาตโหลาก็เรียกเสนาแก่นใจมาอยู่ไกลองค์คำแล้วไข่กรรมบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายด้วยปริญายต้วนตีดแล้วกล่าวจี้ไข่ปันว่าจุงปากันอย่าแจ้ไปสอดแลกวางฟานซาดดงลาน้อยใหญ่สี่ตีนควายเอามาโยมเสดนะหนุ่มเท่ากันเต้าเจ้าขอใจใดจะไขสังไว้ว่าคือหาสัตว์น้อยใหญ่กว่างฟานก็ตูนสารกลมเก่าว่าขอวันผูกเจ้ายำง่ายจะคงควายสอดสายหาสัตว์น้อยใหญ่โด่งดานเอากลางฟานหลิงเมนกระต่ายเต้นควายป๋งสัตว์ในโด่งปับไม้จากหาเกิดได้สมดังใจเศษนาในนมท้า
บอกเจ้าเจ้าหอดยานแล้วปากันบอดญาติลาเจ้าฟ้าคืนสู่ในที่อยู่ภัยมันก็มีขั้นแหลนาปูนาเทวะเสกันโลดวันลุนลงเจ้าเศษนาหนุ่มเท่าต่างหลายต่างผ่านผายบอดจาถือเครื่องงาหลายงานแล้วปากันไต่เต่าเข้าป่าเสาดงนาเพื่อแสวงหาสอดลาเอาซัดป่าดงดานก็ได้กว่างฟานใหญ่น้อยนับอาจลอยมาสู่ในที่อยู่เวียงใจแล้วนำไปขังไว้ที่จิมไกรสถานอันจักกะตามการปูจัญญานแล้วปาการบอกกล่าวคือตนตันเต้าตามมีเต้าปุลีนยศอาจฟังกรรมโอกาสขิญญาอันเสนามากล่าวใจจืดแย้วเจยบันก็คืออามาตหานผู้ใหญ่เอาใส่ไว้ตั้งตารีบดังดาแต่งหางเฮพร้อมจูอย่างนั้นนำอันเป็นเครื่องปาลิกรรมนั้นเล่าอาหมาดเก้าเตรียมใจตั้งเสนาในมวลหมู่อันเฝ้าอยู่กองตาก็นำหนาบอดยากาตามดังเจ้าฟ้าบัดเดียวแล้วรีบเร็วกลมเก่าบอกเต้าเจ้าตามมีก็มีขันแหลดหนาเมื่อนอนเต้าอาเตจาวงศาเจ้าฟ้าก็ถามปู่บาปก้าโหดลาว่าเครื่องปู่จาญาญาจากวิทขาดอันใดจงรีบไปเล็งพอคือแจ้งต่อของตาแล้วรีบมาบอกเล่าคือหูเก้าตามมีอามาตกาลีบาปบายก็เข้าไปไกลเตะเครื่องปูจาเส้งพอไปมาลืมเล่ามาหลอดที่เก่าหลายติดแล้วอันจุรีขับไว้ยังตนตาวไทยผาปาลาว่าคาแดบมากหาราชาโดนเป็นเก้าหอคำอันว่าเครื่องปาลิกรรมพองแผ่วข้าพอแล้วหันใสก่อนยังขาดไปบอตรวนขบควายล้วนกองดีอย่างอื่นนั่นมีกูเจือแต่ว่ายังขาดเนื้อมนุษย์สาเหตุนี่นาเต้าเจ้าขออนุญาตเล่าโปร่งวางยกเอานางนอดลางามเงินฟ้ามันโนนลาเอาแม่ปูจาคือได้จิงจากจบควายเดลิตำหามีดังนี้อันกล่าวจี้ไขมันเล็ดนาตาตาในกาดละนั่นใส่ตาวยศใหญ่อาเตจะวงศาได้ยินโปโลคิตาอามาตมาโอกาสไขกามว่าเครื่องปาลิกรรมมวลมูลยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งสินั่นใส่คือขาดนางนาไทยมันโนนลาเต้าจริงจากกล่าวจีว่ากรรมอย่างเดตันพรามเป็นกรรมบองงามแต่ลาอันวาดนางหนอดเน่ามาโนนลาก็เสมอดังตาสองข้างแห่งเจ้าบุญกว้างสนตานากุมันผู้อันเป็นดวงบานหยอดซอยอันเฮาหากหาข้าก้อยเสมอใจจักเอาอันใดใดเต้าเวรไว้นางมาโนนลาบอนยาจะแล่นนาเมื่อนั้นพรามโปโลคิตาปุธาจักหมายคือหนอพาเจ้าวำวายจริงออกอุบายบอกกล่าวว่าข้าแต่ตันเต้าผาปัดลาอันว่าการเยื่องนี่นาบอดลอยหากเป็นภัยใหญ่กาดละกินนีนางเตวีหยอดซอยจากกาดก้อยวำวายเต้ากอดจากตายบอกเว้นบอกอาจหลีกเล่นลบเนขอเต้า
าปุลีเจ้าจางกึดเฮกวางยาวไกลนักปาดไข่กล่าวถอยว่าคนใหญ่น้อยใจหญิงก็มีใจจริงสันละแล้วยังลูกแก้วและเมียเป็นตาลด้วยใจบานจมชื่นบ่เต้นตื่นกินแหนงหาของแปลงนั่นเหล่าคนหนุ่มเท่าหญิงใจยอมสักเสริญหมายบอกเหงื่อว่าคนนั้นผ่าเสิร์ตหนักหนาว่าคนใหญ่น้อยใจหญิงคนติดมอนหลานนาปรากนาย่อมปีกว่าคืนหลังมาคักสาดยังตั้นเต้าคือได้จืดแย้วเจยบานสุกสำลันบอกขาดบอกมีพัดญาติเบียนเควอายุมีเตียงเต้าลอยสาวขวบขาววาสาโอปับมาเพียบไว้ดังอาทิตย์ใหญ่ดวงใสกันตกไปหลอดคำพระจันทร์ก่อพร่ำแต่นมาดังนี้นาจะใจตั้งแต่ไทยโบราณเต้าผู้บานยศอาจและนางน้อยหน้าเทวีกำฝันมีจี้ใส่ฝันว่าใส่ลายออกเหงาลำมอกปนกลัวจะคือตัวความนาต่างนางนอนละจะยากันเอานางมาโนละนอนเนานำมาเข้าปูจันยันเต้าหอจันยอดซอยและนางอดน้อยเตวีจากใดนี่ป้นจากต่างจากกาภาคเมื่อมอนเต้าผู้ถอนอาติจาวงสาฟังอามาจากราโอเต้ารักอยู่สันเดบ่อไขวาตีกาวต่อบ่ออุดล่อกำไดปูจังไลบาปเศร้าปองข้าหนอประเจ้าบุญนาก่อแสงมูสาสนสอออกปากล่อกำไปหวังจากเต้าหลงใจโอวาทอนุญาตโปร่งวางเหอเจ้านั่งนอนลางามเงินฟ้ามันนอนลาอันเป็นเจ้าญาติกูคอยแข่งเจ้าหยอดซ้อยจอมธรรมมาปูเจ้ายันคือได้พรำบาปใบปูดโลหิตาหันเต้าผ่าปาลาดักอยู่บ่อกระอู้กำใดก็ใส่ใจว่าเต้าลาดได้งานหนุนแย่ปวงวางฮือเอานางนาไทยปูจาหยันได้นั่นนำมันก่อไข่กำเป่าห้องบอกพวกป้องปาลิวานเฮคู่ข่าวสารนั่นเราว่าวันยามเจ้ายามไงโสจุงพันภายอย่าจ้าไปเอานางนอนละมันนอนละจากลากมาคือใดเพื่อเอาไว้ปูจะยันแลนาตาสะเมงคาเนในขณะนั้นเราคนหนุ่มเท่าหญิงใจงานอยู่ใหญ่มวลหมู่ได้ยินคำกาอู้กี่แง่ว่าจากเอานางมาโนลาอ่อนน้อยไปสู่บ่อนปูจายันเขาปาการเล่าสาวไปผับเก่าปูลีกำเล่ามีไปลอดภาษาทยอดพังกาณังมาโนลานอนเนากันกำเล่าถึงหูปูนอินโดนางนาดให้ฟาฟาเจ็ดน้ำตาลิลำจากล่าวถอยมีบอดน้อยลายพระการว่าโอเอนนอโอ้ยน้อกำได้น้อมาปันตอบสายได้ไข่เครื่องเขโตดข้ามีสังพองจงจีจ้องไข่ปานว่าข้าปู่เอาข้าปู่จันยันนันโสดกันข้านี่มีโตดน้อยน้อยจากบอกกล่าวถ้อยกำใดย่อมตายไปความนาอันคนโลกและโลกา
จากมอนละนาจโพบ่เวนกู้ยิงใจนางบุญภายยอดซอยลิลำถอยลายพระการทุกมองผ่านศกไม่ลองลำให้ไปแมดแล้วไกลกาไตตาไปหาแม่เจ้าเทวีรีพันจุลีงาพิวาดแล้วโอกาสตุนสาวาบาทนี่นาบาทนี่นาเจ้าเจ้าได้อนุญาตเล่ากำปายว่าคือหมู่ใจไฟพวกน้อยอันใจต่อยคึกแน่กะปูกโหลาผู้เฒ่าเอาขาดน้องเดามันโนลาไปปูเจญันนั้นสายข้ามนไม่เครื่องขีนางเทวียอดซอยฟังกรรมกล่าวต่อยมันโนลาก็เววาไววันสะตันลันตั้งตัวท่านนางหัวเหี่ยวเหยือกพับควายดาวกันยาปิจาระนาควายจอดบอกหูลอดสันใดแล้วจะไขต่อถอยถามนางอ่อนน้อยมันโนลาว่าเจ้าได้กระทำสั่งจานั้นโสดแล้วจริงจิตโตตันตะกรรมได้มัวดำไม่เอาเอาไปเข้าปูจะยันดูราลูกจอมขวัญสะป้ายอันว่าเจ้าหนอไทยสนตะหน้ากุมันไปภาพเสกหันหยาบจ้าบ่อหวายแน่คืนมาสันได้จาดนั้นเล่าเจ้านอนเอาบุญมีจากตายหนีมวยมั่งย้อนเสื้อข้างแต่งฟันหรือจอมขวัญลูกลาไปตันกว่าคืนมาอันนางมาโนลาน้อยหน้าตนตาราดหอคำได้ไขกรรมกล่าวจีว่าคือเอานางนี้ไปสู่ในที่อยู่ปูจะยันจักตายดับขันแต่แล้ววันผูกเจ้าดิดเล็กอันว่าผู้มีตันตาผ่าแผ่นดาวหอใจจะกรรมได้ว่าแล้วบอกกาดแก้วไกลกาจะอุปมาเปียบไว้ดังโคดน้อยใหญ่ยิงใจโถมน้ำลายขึ้นฝ่าโตกลงหน้าแดนดินบอกเก็บมากินแถมแล้วกรรมอันเต้าเจ้ากาสันตาก็หากอุปมาดังอันนางเชื่องจันเทวียินเครื่องคิดต่ำก้อยใครสะซ้อยโศกาบอดจังจากระโอเจ้านักเดินนั่งอยู่มองคิดแลดนาตังสุดตัวในกาละนั่นใส่นางนาไทยมันโนลาได้ฟังขีญาบอกเล่าแห่งนางหนอเน่าเทวีว่าบ่อาจหนีอยู่ได้ตกเอาไม่เลโลดอกใจตนโศกาตกจาฟ้าทมแนลิลำจากราวตอยมีบอดน้อยลายพระการว่ากรรมได้ผ่านตำยอบสะยองตอบลาวีใดพรากหนีพ่อแม่ตุกนาแก่นำนาสามสามีกาเจ้าฟ้าใดพรากนานี่ไกลบอบมีภัยแต่ใส่จากเพิ่งใดลืมมีเตียงตายหนีแต่แล้ววันพวกเจ้าเป็นหมายแล้วนางบุญภายน้อยนาแสงโอกาสกรรมดีซึ่งนางเทวีนอดเนาอันเป็นแม่เจ้าพุทธาวาดุรามาตาเคยหยอดซอยอันว่าสัตว์ใหญ่น้อยโลกาอันเกิดมามวลหมุนย่อมตายหมบมู่เป็นผีบ่ออาจหนีเว้นใดดังคานิสัยมันโนลาจากมอลนาความนาบ่อนเนินจ้าเป็นไม้ก่อนข้าจากตายนี่เล่าขอแม่เจ้าเทวีได้ผ่านนี้ลูกน้อยอันตามก้อยมองผ่านขอไหว้หวานแม่เจ้าผู้เป็นเก้าหอขวางเอาปีกแข็งเฮือขา
แล้วโลกกำพาหน่อยอ่อนจากฟอดยอดหวายยังบนภายแม่เจ้าได้ขันโลกเต่าอ่อนน้อยก่อนจะกาดก้อยวำวายจะและนาเนติตังขิญาสางวันนานาวิเศษจากของเขตนางมโนราปิ่นแก้วผูกตวนสิบกอบบังกมสมเลสเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการได้เตเตสนาธรรมนางมโนลาปิ่นแก้วผูกต้วนสิบก็ปริปุณนังจบลงไปเป็นติเรียบร้อยก็ต่อไปก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาใจความสำคัญกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังกันแท้มครั้งหนึ่งอันว่านางมโนลาปิ่นแก้วผูกต้วนสิบนี่ศรัทธาญาติโยมพ้นก็ได้กล่าวถึงหน่อยังเจ้าสุทนากุมารเจ้าสุทนากุมารนี่ก็ได้ครับราชองค์การจากป่อพญาในนำเอาโยธาไปผาบสู้ยังฆ่าศึกศัตรูหลังจากนั้นแล้วนี่ได้ครับราชองค์การแล้วก็เข้าไปไหว้ปิตามารดาแล้วก็เข้าไปบอกเฮ้นางมโนลาว่าน้องเอ้ยบัดเดี๋ยวๆนี้นี่ตามบ้านนอกคอกนี่คมข้าซึกมีมาเปิดตีจะได้มาตีเอาบ้านเฮาเมืองเฮาป่อพญาก็มีราชองค์การบอกเฮาปี่นะได้นำเอาโยธาได้ไปควบผาบสู้เฮาปี่ไปวันผูกมาเจ้าขอน้องนี่ได้อยู่เฝ้ายังพังกาภาษาจะได้ตกอกตกใจเนอก็เพราะว่าเออกันว่าได้มีราชองค์การแล้วเขาบ่ทำตามมันก็จะเป็นสิ่งที่ก็จะเป็นสิ่งที่คัดราชองค์การปีนี้ไปทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่เนาะปีนี้ไปทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อบ้านเพื่อจองเพื่อโยธาประชาชาติยิงใจตั้งหลายบอกคือได้มองหม่นไม่หากว่าข้าศึกศัตรูผลมาบุบมาตีมาคุยบ้านเมืองเฮานี่โอ้หลายฝ่ายหลายคนก็จะเป็นตุกเฮือนน้องนี่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองนี่เนอะบ่ถ้าตุกอกตุกใจกันว่าได้แล้วจากข้าเสือกศัตรูแล้วนี่ข้าก็อ้ายก็จะปิกมาหาน้องนางมโนลาได้ยินหนังอันแล้วก็โอ้น้ำตาไหลสถาญาติโยมกุดเอ็นดูแล้วก็กึดเติงหาเจ้าสุทนากุมารก็ให้เหมือนหัวใจจักแตกสถาญาติโยมท่านทั้งหลายต่างคนต่างก็อู้ปลอบใจกันไปปลอบใจกันมาแล้วก็ได้ออกเดินทางเนาะได้ออกเดินทางไปเปิดตีจะได้ไปพบทับจับซึกเมื่อนั้นนี่พญาทิจะวงศาอันเป็นปิตาของเจ้าสุทนากุมารก็ได้ปาเอาโยธาตั้งหลายไปแล้วก็ฝันสถาญาติโยมหนอกกันว่าเจ้าสุทนากุมารได้ปาเอาโยธาตากหารตั้งหลายออกไปแล้วเมื่อค่ำเมื่อคืนมาเจ้าพญาทิจะวงศาก็ฝันเนาะก็ฝันว่าไส้ของตัวเก่านี่นะไหลยาวออกมาหวั่นเกี้ยวเอาหลบบ้านหลบเมืองโมดนี่ได้สามหลบโอ้จะเป็นแต่อันหยังเอ๋อจะเป็นแต่อันหยังก็เลยได้กึดดังอันแล้วนี่โอ้ความฝันนี่มันแปลกประหลาดไส้ของคนเฮาก็โอ้ยังมียาวไปจากอันลำเหลือก็เลยได้นี่สัทธาญาติโยมเฮออามาตเนี่ยเนาะเฮออามาตได้
มาตำนายเนาะมาตำนายตวายว่ะโอ้ตั้งแต่เมื่อคืนมานี่มันฝันอย่างอีนะอันอามาเถยเนาะอามาเถยมันฝันจะอีฝันจะอีแล้วจะเหี้ยจะได้ความฝันนี่มันเป็นจะได้ปุโรหิตาอามาตย์นี่ก็นำเอากระดานเนาะนำเอากระดานมาบวกลบคูณหารมาขีดจ่องเนาะมาขีดจ่องมาขีดนั่นขีดนี่แล้วก็เลยมีราชองค์การว่าเออป่อพญาเป็นเจ้าเหยข้านี่เป็นโหราจารย์มาก็จัดบนในกำลังหันบัดเดียวนี่นะบัดเดียวเดียวนี่นี่บ้านเมืองเนี่ยจักละซ้ำละใสบ้านเมืองจักแตกจักแยกมีสัปปะสัปปันจะเกิดโกลาหลต้องโอกาสปูชายันนี่หรอกต้องปูชายันมาอันในบ้านเมืองจะล่มจมนะพระเจ้าค่ะโอ้โตปัญญาติจะวงศาก็กึดดังอันแล้วก็นึกว่าเป็นไปตามคำอู้ของปุโรหิตาจารย์นั่นหรอกที่แท้นี่อามาตย์ปุโรหิตาจารย์คนนี้นี่มีความโคตรศรัทธาญาติโยมโคตรว่าตัวมันนี่ก็ยังอยู่ยังบ่ตายเตื้อญาติใดก็จะต้องไปสรรหาเอาเสนาอามาตย์คนใหม่มาแทนที่ตัวเก่าก็สมควรที่จะเอาคืนน่ะศรัทธาญาติโยมสมควรที่จะเอาคืนเจ้าสุทนะกุมารก็บอกว่าจะหาวิธีใดก็ประสบโอกาสแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายประสบโอกาสแล้วก็เลยใจกำฝันของป่อพญาเนี่ยได้กล่าวไปจุป่อพญาว่าโอ้ต่อไปตั้งหน้านี่บ้านเมืองจะละสำลาใสบ้านเมืองจะเกิดอันกะลียุคโอ้จะห้อนจะไหมนี่เพราะว่าไส้นี่มันหวั่นนะหอบเดียวบอกว่ามันสามหอบก็ลูกป่อพญาเหยเอาบาดได้บาดได้เห็นเราต้องปูจานยันพญาที่เจ้าวงศาก็เชื่อสตาญาติโยมก็เชื่อยังกรรมของอันยังกรรมของอามาตย์ปุโรหิตาเนาะอามาตย์ปุโรหิตานั่นก็โอ้ก็ว่าสัปปะสัปปันว่าบัดเดี๋ยวนี้ก็จักปูจายันก็ต้องปูจาด้วยสัตว์สิ่งหิงห้อยทั้งหลายก็เอาหยับเอาแมงสัปปะสัปปันน่ะเนาะหยับเอาแมงสัปปะสัปปันนั่นมาปูจาเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็ไปเสาะเอากวางเอาฟานเอาสัตว์ดงดันสี่ตีนสองตีนที่อยู่ในป่าในดงเอามามดหรอเอามามดว่าวันพวกหมดเจ้านี่จะเอาอันชัดต่างหลายนี่ปูจานยันอามาตย์ก็บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้ชัดกูสิ่งกูอย่างนี่โอ้มันมีครบแล้วป่อพญาเหยขาดอย่างเดียวนะโอ้ขาดอะไรยังขาดจีนคนนี่หนูแปลว่าขาดจีนคนแล้วจะเนี่ยจะได้อ่ะจะเอาภัยมาปูจากันว่าอย่างอันแล้วนี่ก็ได้ช่องละศรัทธาญาติโยมเนาะได้ช่องที่จะกราบทูลแล้วก็เลยบอกว่าข้านี่หันคนหนึ่งเอานางมโนลาเนี่ยกะเอานางมโนลาเนี่ยไปอันใดก็ไปเพื่อที่จะได้นำเอานางมโนลาเนี่ยขึ้นไปเนาะขึ้นไปแล้วก็ได้ป่นห้องว่าได้ไปปูจายันเนาะได้ไปปูจายันเมื่อได้ปูจายันแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อปูจายันก็บ้านเมืองก็จะได้สงบสุขเนาะบ้านเมืองนี่ก็จะสงบสุขเมื่อบ้านเมืองสงบสุขแล้วนี่ก็จะได้ปล้นจากสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามนั่นเจ้าพญาติจะวงศาก็บอกว่าโอ้นางมโนลานี่นี่เปรียบเหมือนกับดวงตาแก่นตาของเจ้าสุทนากุมารและเจ้าสุทนากุมารก็บ่อยู่เห็นนี่โอ้ปุ่นไปทับตบทับจับศึกปุ่นจะเอาเมียเปิ้นมาเผามาปูจายันนี่บ่ได้กะฮะเปิ้นก็จะกึดตรงหากาย
เสนาอามาตย์ก็อู้จักเอาแม่น้ำตั้งห้ามาเนาะแม่น้ำตั้งห้าว่าโอ้บัดใดนะบ้านเมืองเอ้าด้านเลือกเอาเราวังสีเสียนางมโนลาคนเดียวกับเสียบ้านเสียเมืองเสียภัยฟ้าปัจจาได้ครับความทุกข์ความห้อนนี่ด้านเจียจะได้ฮะป่อพญาเจียจะได้จะรับผิดชอบความเสียหายนี้ได้ก่อนี่เนาะขู่แหละเฮ้อขู่ป่อพญาแหละป่อพญาก็ตุมหิอยู่บ่อปากขนาดนั่งอย่างอั้นแล้วอามาตย์ก็ฮู้ว่าป่อพญาบ่อปากก็เลยคิดว่าป่อพญาตกลงโดยดีตกลงโดยดีก็เลยบอกคือว่าวันพวกมาเจ้านี่สู่เขานี่ไปหยับเอานางมโนลามาเนอวันพวกมาเจ้าสู่ไปหยับมาเลยเนี่ยตามอาญาของพญาติจวงศาเนี่ยเรียบร้อยนี่ข่าวอันนั้นก็ลือจาสถาญาติโยมต่างๆหลายข่าวอันนั้นก็ลือจาผากดคือคนต่างหลายนะได้หูไปข่าวอันนั้นก็เข้าหูนางมโนลาโอ้นางมโนลาก็มีจิตใจนี่อ่อนไหวอยู่แล้วเนาะสาธาญาติโยมไม่ยิงอ่ะเนาะได้ยินข่าวดังอันแล้วก็โอ้เกิดจิตใจวันไหวมีความตุกอกตุกใจอ่ะนางเทวีก็มีความเอ็นดูเนาะมีความเอ็นดูมีความเอ็นดูยังนางมโนลาก็เลยปากันให้สถาญาติโยมคือว่าโอ้เป็นกรรมเป็นเวรอย่างล่ำเลือนี่อยู่ในบ้านในเมืองก็มาโดนยับยับแล้วก็มาเอามาเป็นเมียเจ้าสุตนากุมารแล้วก็จะได้เอาไปเผาแถมแล้วจะโดนเผาแถมแล้วโอ้มีความตุกอกตุกใจนางเทวีก็มีความเอ็นดูเนาะก็มีความเอ็นดูอย่างนางมโนลาก็บอกโอ้จะเนี่ยจะได้อย่าสัตยาอย่าโยมก็สั่งเสียกันแล้วนางมโนลาก็ขอว่าก็จะยอมเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองกับแม่เฮ้ยถึงแม้ว่าจะฮักเจ้าสุตนากุมารสักปานใดแต่ข้านี่ก็ยอมเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองแม่เฮ้ยนี่ลูกการว่าก่อนข้าจะตายข้าขออย่างเนาะขอแม่เนี่ยได้เอาหางกับปีกของข้าเนี่ยมาซุบมาใส่คือข้าจะฟ้อนจะลำเพื่อแม่พอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปอันนี้ก็นางมโนลาอู้กับนางเทวีอยู่ที่หั่นแล้วก็จบลงตาอันสัทธาญาติโยมตันต่างหลายอันนี้ก็เป็นเนื้อหาแจกความสำคัญของนางมโนลาปิ่นแก้วผูกต้วนซิปเนาะสถาญาติโยมผูกต้วนซิปก็ปริปุณนังก็ยังมีต่ออยู่นะสถาญาติโยมมีต่ออยู่ผูกต้วนที่11ในวันพุธแน่ปุณโนสถาก้อยอดใจฟังกันไปความโหดเนี่ยสถาญาติโยมอามาตย์นี่เนาะโหดเจ้าสุตนากุมารมีความโหดแล้วก็โอ้ผ่านไปเลยอะเนาะโหดแล้วก็ผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นนี่เฮานี่เป็นคนได้นี่เฮาต้องเปิ่งตัวเก่าสัทธาญาติโยมเปิ่งตัวเก่าอย่างที่อาตมาภาพได้โอ้เมื่อวันพัดวันพัดตีแล้วเนาะเรื่องการที่เปิ่งตัวเก่าพระพุทธเจ้าได้ตัดถึงธรรมที่สร้างขึ้นมาเปิ่งตัวเก่าไว้สิบประการโอ้ข้างไว้ว่าสิบประการนั้นมีอย่างพ่องก็จะย้อนฮือสัทธาญาติโยมตั้งตลายได้สดับข้าฟังแห่งกรรมหนึ่งคือ1ศีลการรักษากายและวาจาคือเรียบร้อย2ภาโคสัจจัญจะการได้ศึกษาเหล่าเรียนนัก3กัลยาณมิตรตาการเป็นผู้มีเปื้อนดี4โสวัจจสตาการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย5กิงกรณีเยสุทักขตาความเป็นผู้ขยันหรือความเป็นผู้สามารถในการช่วยเหลือทุละของคนอื่น6ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม7วิริยะความเปลี่ยนในการละชั่วประพฤติดี8สันโดษความพอใจด้วยของของตน9สติความระลึกได้และข้อสุดท้ายข้อที่10ปัญญาความรอบรู้อันดับแรกนั่นนี่ธรรมะที่ทำ
ที่เปิ่งแก่ตัวเก่าข้อแรกก็คือศีลศีลในทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่หลายประเภทเช่นว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลทุกประเภทย่อมนำความสงบสุขความร่มเย็นมาคือแก่ผู้ปฏิบัติศีลยิ่งมีนักก็ยิ่งมีผลนักศีลมีผลนักกว่าการฮือตานและเป็นตัวกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือมีวิติกรรมกิเลสโดยตรงศีลนอกจากจะนำความสุขสงบมาเพื่อแก่ตัวเก่าแล้วก็นำความสุขสงบมาเพื่อแก่สังคมโดยส่วนรวมศีลนั่นเป็นเครื่องประดับอันล้ำก้าบ่ต้องไปซื้อหาก็สามารถนำมาปฏิบัติได้และบ่ต้องกลัวไผแย่งชิงสามารถนำมาปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาและประดับตนตัวได้จนเฮาตลาบเท่าชะลาบ่เหมือนกับเครื่องประดับทั่วไปซึ่งใจประดับกับคนบางคนบางวัยเท่าอันเมื่อได้ประดับเครื่องประดับคือศีลแล้วก็ทำให้มีความงามหน้าเข้าใกล้เปลี่ยนที่เย็นตาเย็นใจของผู้ได้พบได้เห็นได้เข้าใกล้อานิสงส์ของศีลนี่มีนักแต่ว่ากล่าวโดยย่อยๆก็มีอยู่3ประการคือข้อที่1ทำให้ไปเกิดในสุขคติหรือสถานที่ดีมีความสุข2ทำให้ได้ครับโภคทรัพย์3ทำให้ดับทุกข์ความเดือดร้อนเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นนี่คนมีความฉลาดก็นิยมรักษาศีลบัณฑิตหรือคนดีต่างหลายย่อมมีศีลเป็นติฮักอย่างน้อยก็มีศีล5พอศีลเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐอย่างหนึ่งผู้ใดรักษาศีลผู้นั้นชื่อว่าสร้างที่พึ่งแก่ตัวเก่าอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ภาคุสัจจะนี่ภาคุสัจจะคือการได้ศึกษาเล่าเรียนนักก็หมายถึงว่าเป็นผู้คงแก่เฮียนการเป็นภาคุสูตรได้ศึกษาเล่าเรียนนักเป็นนักปราชญ์นักการศึกษาก็เป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆนักการเฮียนนี่มีความสำคัญต่อชีวิตเพราะว่าก็คือเกิดความรู้ความสามารถในการติจากหาความสุขความเจริญและการป้องกันความทุกข์ความเสื่อมสำหรับตัวเก่าและคนอื่นได้เป็นอย่างดีความรู้นี่เป็นกุญแจสำคัญไขประตูชีวิตของคนเฮานำไปสู่ทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเก่าต้องการดังนั้นนี่มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยก็พยายามที่จะขวนขวายหาความรู้ได้มาสำหรับตัวเก่าบุตรหลานและสังคมที่เกี่ยวข้องแม้จะใช้ทุนทรัพย์ก็ใช้ความพยายามใช้เวลานักก็ต้องยอมก็พ่อก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเก่าและส่วนรวมอย่างมหาศาลความรู้ที่สมบูรณ์ของคนคงแก่เฮียนมีลักษณะก็คือ1รู้ลึกก็คือรู้สาวไปหาต้นเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมาของสิ่งนั้นๆได้อย่างถูกต้อง2รู้รอบรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ทั่ว3รู้กว้างรู้สิ่งรอบตัวแต่ขยายออกไปแต่ละอย่างก็รู้อย่างละเอียดรู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆสิ่งนั้นๆกับสิ่งนั้นๆอันที่4รู้ไกลคือมองการไกลรู้ถึงผลติดตัวมาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องผู้ใดได้รับการศึกษาเล่าเรียนนักผู้นั้นชื่อว่าสร้างที่ปึ่งเฮ้อแก่ตัวเก่าประการหนึ่งข้อที่3ก็คือการเป็นผู้มีเพื่อนก็คือกัลยาณมิตรผู้ที่ได้กัลยาณมิตรชื่อว่าสร้างธรรมที่ธรรมที่เปิ่งให้แก่ตัวเก่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญความมีกัลยาณมิตรไว้อย่างเช่นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์จะอุทัยขึ้นย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรเป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการมีอริยมรรคมีองค์8แก่ภิกษุฉันนั้น
แต่ข้อสำคัญในการได้มิตรหรือเพื่อนที่ดีนี้ก็คือผู้นั้นจะต้องพอคนว่าเป็นจันใดคนเช่นใดเป็นบัณฑิตเป็นมิตรแท้คนอย่างใดเป็นคนพาลเป็นมิตรเทียมเพราะว่าถ้าพอคนบัดจ้างก็หรือว่าเลือกคบคนบัดจ้างนั่นก็อาจจะได้คนพาลหรือว่าคนชั่วมาเป็นมิตรโดยคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้เพราะการคบคนพาลมีแต่ความเสื่อมส่วนการคบบัณฑิตย่อมมีแต่ความเจริญดังสุภาษิตไทยที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำว่าคบนี่หมายถึงว่าการคบหากันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเป็นคู่ครองของการแลกกันหรือแม้แต่การเนื้อการช่วยเหลือสนับสนุนกันก็อยู่ในคำว่าคบทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นผู้ที่หวังสร้างที่เปิ่งแก่ตัวเก่าก็ฮือหันโตดจากการคบคนพาลเว้นจากการคบพาลคนพาลเสียฮือไก่ในขณะเดียวกันก็พึงหันประโยชน์ของการคบบัณฑิตแล้วคบบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรเพราะการได้กัลยาณมิตรเป็นการสร้างที่เปิ่งเฮือแต่ตัวเก่าประการหนึ่งแล้วก็จัดเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาธรรมะตอบข้อที่4ก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายก็คือเป็นทำฝ่ายเดียวกับการอ่อนน้อมถ่อมตนตรงกันข้ามกับว่ายากสอนยากซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกกับคนหัวดื้อคนหัวรั้นความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนี่ไผ่ๆก็รับรองเหมือนกันหมดว่าเป็นความดีของคนอย่างหนึ่งสิ่งที่ทุกคนอยากจะคือคนอื่นมียิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองก็ยิ่งโหเรื่องนี้ดีต่อคือต่อเก่าเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งอย่าได้ถ้ามีลูกมีหลานมีลูกศิษย์หรือว่าผู้ใต้ปกครองแล้วก็อยากจะคือคนเหล่านั้นนี่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายถ้าไผบังเอิญไปได้ลูกหลานลูกศิษย์หรือผู้บังคับหรือผู้ใต้ปกครองว่ายากสอนยากก็มักจะพร่ำบ่นว่าเป็นลูกกรรมลูกเวรถึงกับพ่อแม่บางคนต้องนั่งเศร้าเสียอกเสียใจกับวาสนาของตัวเก่าตลอดไปความเป็นผู้ว่าง่ายบ่ต้องเสียอันหยังมีแต่ต่างได้อย่างเดียวเช่นย่อมได้ความฮักความเอ็นดูจากคนต่างหลายเป็นต้นดังนั้นการที่เฮาจะทำตนเป็นคนว่าง่ายอย่าเป็นคนว่ายากเพราะว่าความว่ายากมีแต่ต่างเสียส่วนความเป็นคนว่าง่ายมีแต่ตังได้ฝ่ายเดียวเป็นการสร้างที่เปิ่งเฮือแก่ตัวเก่าเป็นชื่อว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตธรรมะข้อที่5คือความขยันและความสามารถความขยันและความสามารถในการช่วยเหลือตุละของคนอื่นเป็นธรรมะที่ควรทำความเข้าใจให้ชัดว่าสร้างที่เปิ่งเฮือแก่ตัวเก่าได้อย่างใดบ่ฉะนั้นแล้วคนเฮาอาจจะกลายเป็นคนหันแก่ตัวไปได้พอมุ่งสร้างแต่ประโยชน์ส่วนตนคำว่าขยันและสามารถในที่นี้นี่หมายถึงว่าขยันหรือสามารถในการช่วยเหลือธุระการงานของคนอื่นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีธรรมะข้อนี้เป็นการสอนบ่ให้เป็นคนนิ่งดูดายบ่คือเป็นคนใจจืดใจดำบ่ช่วยเหลือไผตั้งติตัวเก่ามีความสามารถแต่สอนให้เป็นคนมีจิตกว้างขวางบ่หันแก่ตัวเป็นการสร้างความฮักความสามัคคีและเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเหตุให้หันใจกันและอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขฉันพี่ฉันน้องหรือฉันเพื่อนมนุษย์ผู้เกิดมาอยู่ร่วมกันการได้ช่วยทำธุระคือคนอื่นเต่ากับเป็นการช่วยเหลือตัวเก่าเพราะเมื่อเขาช่วยเขาในที่สุดเขาก็จะช่วยเขาในเมื่อเขามีงานหรือกิจการที่ต้องการช่วยเหลือและที่สำคัญคือเขาย่อมได้ความฮักความเอ็นดูความหันใจหรือความฮู้บุญคุณจากผู้ที่เขาได้ช่วยธุระการงานของเขาอย่างแน่นอน
ทำให้ได้พวกพ้องและคนที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตของเฮาให้เฮาได้อยู่ดีกินดีมีที่พึ่งเพราะได้รับความช่วยเหลือจากเขาบางเตื่อก็ได้รางวัลเป็นเงินเป็นทองเพราะการช่วยเหลือของคนอื่นเหมือนกับการช่วยเหลือตัวเก่าเหมือนการออกกำลังกายคือการได้กำลังการฮื้อคือการได้เพราะผู้ฮื้อย่อมได้ครับการตอบฮื้อตอบอย่างเช่นว่าการไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบอันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมที่สามารถพิสูจน์ได้แม้ในจัตปัจจุบันอันนี้ก็เป็นธรรมะข้อที่5ก็เหลือแต่5ข้อเนาะธรรมาภาพก็จะยกเอาไปอู้ในวันพุธเนาะสถาญาติโยมท่านทั้งหลายยกในวันพุธคือวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะได้มีธรรมะได้มาสอดแทรกหลังจากที่ได้เตสนาธรรมกับสถาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญได้สดับครับฟังกันมาเร็วพอเวลาเนาะก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10กว่านาทีเนาะศรัทธาญาติโยม10กว่านาทีก็จะได้เปิดสายกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้โทรมาเนาะแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋าที่เบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาอุมาจาโตมาแจ้งผลการรับฟังจเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่จันติปเจ้าฟังแต่เจ้าไหว้พระสวดมนต์เสียนะเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วกระทางมือรากกำลังม่วนนะเจ้าม่วนกำลังหาจากอันม่วนนาเนาะเจ้าปุ่มตกกับเจ้าตกวันใดฮะวันก่อนนั่นกะตกมาข่ำวันก่อนตะวันนี่บ่าหันเด้อตามมาที่สีสวยๆตามสีสวยๆเป็นกรรมอาจจะตกมาเป็นกรรมเป็นกรรมบอกมันอ่อยเนี่ยเนาะเจ้าออกมาอ่อยนะเจ้าสาธุโมทนาเนอเจ้าไหวสาเจ้าเป็นกำลังใจท่านพระครูนะเจ้าสาธุโมทนาเจ้า0865878177เจริญปอนครับไหวสาท่านพระครูพ่อบุญตันฟังอยู่ท่านเนอชัดเจนดีเนาะครับธรรมะของท่านถูกครอบคลุมเข้าใจดีนะท่านเนอสาธุโมทนากำลังใจท่านเนอสาธุบุญหักษาไปสาเอาครับสายต่อไปเจริญปอนครับผมปอชิดปอชิดประสิทธิ์ยังพวนชัดเจนดีเนาะครับผมฝนมาตกเนาะฝนมาตกนะสองคืนเลยบาหันเนี่ยสีฮ้อนนาเนาะบัดฝนมาตกก่อนอ้วมครับมันถ้าจะเอาสักแห่อยู่กะนาว่าจะแห่เป็นไรครับก็นาว่านาที่มีของทั้งอย่างนี้นะครับตุโมทนาเนอครับผม0865878177 0865878177เจริญปอนนมัสการครับคุณลุงจากตั้งได้ครับผมมาจากท่าดอนใจอำเภอพระสุขเศร้าครับอ๋อท่าดอนใจเนาะ
ครับชัดเจนดีน้อครับครับจะจำพังใจแม่พระครูชาตุโมทนาเนอครับอ้าวครับสาธุครับสายต่อไปเจริญปอนวันจ๋าครับครูจากต่างใดเอิงจากสันสายเนื้อมาข่มป่าสันสายคอกหมูป่าครับพระพุทธชัยนะครับชัดเจนดีเนาะโอ้ชัดเจนดีครับโอ้แต่ทำม่วนดีหวนดีแค่จบคำเดียวครับฟังแต่เจ้าละกาเจ้าครับตื่นมาเนี่ยการเนี่ยก็หลดฟังธรรมตัวเนาะเอาดีละกาภาษาเนี่ยสาธุโมทนาเนอสาธุ0865878177เจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูหนองบัวไซปาการเจ้าวันนี้ฟังตังในเฟซในไลน์ YouTube เนอะอ้าววันนี้นี่วิทยุบดังครับวันนี้บดังเจ้าอ๋อตื่นตั้งแต่ 3:00 น.แล้วไหนหาก็ได้ตื่นบดังหน่อยสักทีอ๋อเป็นว่าอันเนาะเจ้าชัดเจนดีแน่ฟังตังในคลิปเจ้าดีแล้วดีแล้วฟังติดตามกันไปเจ้าที่ตามตลอดนะท่านพระครูชาตุโมทนาเจ้ากำลังใจเสนอเจ้าบุญหักษาเจ้ากราบไหว้สาเจ้าอ้าวครับสายเจริญปอนธรรมจักรเจ้าพระครูยายพรยายพรเจ้าเอออันเหตุอันไหนนะน้ำมันดูละก้อนมาดูออกกำนะยายฟังว่าเออน้ำมนุษย์ละเป็นได้ปีได้หาแล้วไปดูบินไปหาเสียนะก็เป็นหนังก็ฮะเนาะก็เป็นธรรมเนี่ยกะโอ้อันกะคิดเอากูเข้าคุมถ้าครูทำมากกูฉุนไปยังเทศโอ้บทโตมนนะแกเออหลวงปู่พ่อเสียไปเลยเนี่ยเนาะเจ้าแล้วก็พระครูพระครูนี่ก็เปิดกระเทศต่อแบบนี้ดีแล้วดีแล้วฟังที่เปิดว่าจะไปฆ่าประธานอ่ะนั่นนะก็เปิดได้ตีได้หาแล้วมันดูบินออกเมืองไปหาฉันเออก็ไอฟังผูกหน้าเนอะเจ้าหน้ากันหน้ามันนวดเนอะเออนั่นนะกะจะฟังคติสอนใจด้วยเนาะบุญฮักจ๋าเนอยายพรเนอเจ้ามัสการเจ้าสาธุแปลว่าวิทยุตังเมืองฝางนี่มาได้ยินเนาะศรัทธาญาติโยมอ้าวมีก็เข้ามาเนาะ0865878177 0865878177อ้าวมีตังใดก็โทรมาเนอศรัทธาญาติโยม98ก็เครื่องขัดข้องเนาะได้เสียงก็คงจะบ่ได้ออกเฮือกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้สดับเข้าฟังก็จะมี104แล้วก็แหมหลายขึ้นอยู่กาเนาะที่ได้ครับขึ้นรับสัญญาณเสียงกับศรัทธาญาติโยมท่านต่างหลายได้สดับเข้าฟังเอ้ามีก็เข้ามาเนอศรัทธาญาติโยมมีก็โทรเข้ามา0865878177 0865878177เอ้ามีก็โทรเข้ามาเนอศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ตั้งใดสถานีใดก็ว่าฟังออนไลน์เนาะสถาญาติโยมก็ว่าฟังออนไลน์ก็โทรมาได้เนาะโทรมาได้โทรมาได้สถาญาติโยมท่านทั้งหลายโทรมาได้เลยแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋า
นาะชัดเจนก่อกะวะสิวันนี้วิทยุเสียงบ่ได้ยินจะได้ก็สาธาตันตาลายก็สามารถโทรมาแจ้งได้ก็ว่าฟังทางออนไลน์เนาะอย่างโยมแม่บ้านหนองบัวฮะเนาะสาธาญาติโยมเอามีก่อเข้ามา0865878177 0865878177เอามีตังใดก่อเข้ามาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์งานบุญเนาะศรัทธาญาติโยมก็หลายตีหลายตังช่วงนี้ก็กฐินเนาะแต่ละวัดแต่ละวาศรัทธาญาติโยมก็ฟังเนาะก็ฟังเอาแต่ละวัดแต่ละวาที่ไหนเปื่อนตานกฐินจะร่วมทําบุญก็ศรัทธาญาติโยมท่านตั้งหลายก็ได้ติดตามรับฟังข่าวครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวาเอาครับสายเจริญพรสาธุเจ้าท่านพระครูให้เจริญพรแม่นี่ฟังอยู่เนาะแม่นาะฟังทางเพจเจ้าฟังทางเฟซบุ๊กเนาะชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้าจะเป็นเมื่อไหร่มีวันที่13แม่โอ้บอกว่าจะไปเรื่อยอยู่แล้วกำลังจะจ้าเออจะได้กอดอันอู้จากันแหมกำเนาะแม่นาะจ้าจ้าสาธุโมทนาอ้าวแม่จันเพนท่าข้ามเนาะก็อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่โทรมาก็หลายๆคืนหลายสถานีก็เสียงบ่ออกเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ทําฮือได้ศรัทธาญาติโยมก็บ่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับครับฟังก็การโทรมาก็อาจจะขาดขาดหายหายเนาะศรัทธาญาติโยมขาดขาดหายหายเพราะว่าหลายคืนบ่ได้ยินเสียงเนาะหลายคืนบ่ได้ยินเสียงอ้าวก็ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็สามารถโทรมาได้เนาะโทรมาได้0865878177 0865878177อ้าวโทรมาได้เลยศรัทธาญาติโยมก็สำหรับเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีเนาะในวันที่13เดือนพฤศจิกาในวันเสาร์ที่13ก็เชิญชวนได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดหาลิกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเวลา19เวลา9:30 น.ก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกินร่วมทานหลายท่านหลายคนก็สาธุอนุโมทนาเนาะก็มาเร็วพอเวลาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะมาเร็วพอเวลาก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่โทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋าก็มีสายแรกจากแม่จันทิพย์วัดเกตกาลามสายที่สองจากพ่อบุญตันเจดีสามยอดสายที่สามจากพ่อชิดบ้านยังปวนสายที่สี่จากบ้านทาดอนใจเนาะอำเภอแม่ทาสายที่ห้าจากพ่อวุฒิชัยบ้านคอกหมู่ป่าสันทรายสายที่หกจากหนองบัวชัยปากการสายที่7จากร้องวอนแดงสายที่8จากแม่จันเพ็ญตาข้ามก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาเปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังแล้วก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่าน
ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดตามระบบ Facebook ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ใน Facebook ชื่อว่าสาธุเจ้ารัตนสิริภิกขุก็สามารถเข้ามาชมได้แล้วก็ฟังย้อนหลังได้เนอะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสามารถไลฟ์ฟังย้อนหลังได้อันนี้ก็เป็นข้อดีของ Facebook เนาะของ Facebook บางพ่องก็ฟังทาง YouTube ติวัดฝ่ายหินเปิ้นได้เอาลงผ่านทางระบบ YouTube ก็สาธุอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่ได้แปลงสื่อให้กับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังกันหลายติหลายต่างเนาะศรัทธาญาติโยมก็สาธุอนุโมทนาเนอะอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมก็ยกหูก่อนเนอะยกหูก่อนเวลาก่อนไล่หลังมานี่แล้วเนาะเวลาก่อนไล่หลังมาเวลาก็ไล่หลังมาปางสุดปางซอยแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็จะได้นำเอารายการได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านไว้เพียงเท่าอีกก่อนในรายการมรดกธรรมพื้นบ้านล้านนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณอัตรตนาสิริวัดหาลีกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนก็ได้นำเอารายการได้มาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมทุกวันพุธเวลาตีสามสามสิบนาทีถึงตีห้าแล้วก็วันพฤหัสบดีในช่วงเวลาตอนบ่ายคือเวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงนะศรัทธาญาติโยมก็สามารถติดตามหาฟังกันได้สองวันวันพุธแล้วก็วันพัดเนาะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอนำเอารายการได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเต่าอีก่อนก้อยมาปะการเตือนหน้านอกศรัทธาตันตันหลายขออ้างอิงเอากุลพระแก้วเจ้าตังสามประการกุลศีลกุลธรรมกุลปารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าตังหลายจงมาปกปักรักษาอย่างเจ้าหมุนหลาศรัทธาเพื่อได้อยู่ดีมีสุขเพื่อได้หลอดป้นจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรต่างหลายคือได้ไขหนีเพื่อได้มีโชคลาภลาภสการกึดเงินก็คือเงินไหลมากองกึดหาทองก็คือเงินทองไหลมาเทมาสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลังThank you.